รีบโทรหารถพยาบาลนะผมจะลงไปดูเองค่ะคุณเป็นอะไรไหมครับฉันใกล้จะคลอดแล้วค่ะคุณคะฉันเรียกรถพยาบาลให้แล้วค่ะเดี๋ยวก็มาแล้วคุณอดทนหน่อยนะคะคุณรอรถอยู่ตรงนี้แหละคุณคะไปเถอะแอมใช้ดีกว่าแต่เอาไปเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันรู้ไป 3,000 ก็พอนี่คนทำอะไรอ่ะอ๋อผมเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานน่ะแต่เดี๋ยวผมต้องไปประชุมต่อกับเจ้านายผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะนี่คุณจะไปประชุมหรือว่าไปหาผู้หญิงกันแน่นี่คุณพูดบ้าอะไรอ่ะจะหาเรื่องผมเหรอฉันไม่ได้หาเรื่องฉันพูดเรื่องจริงคุณอย่ามาอำผมเล่นหน่อยเลยนะผมเหนื่อยนะมาให้ผมกอดสักทีนึงเถอะผมจะได้หายเหนื่อยฉันว่ากอดของฉันมันไม่ได้ทำให้คุณหายเหนื่อยหรอกค่ะคุณควรจะกลับไปกอดลูกสาวของคุณนุ่นลูกสาวอย่างนั้นเหรอเรายังไม่มีลูกกันเลยนะที่คุณจะพูดจาเลอะเทอะไปกันใหญ่แล้วนี่คุณยังไม่มีลูกอย่างนั้นเหรอคุณคิดว่าฉันว่าเลยยังไงแต่ก่อนที่ฉันจะพูดอ่ะช่วยคืนเงินที่คุณขโมยของฉันไปอ่ะให้ฉันก่อนเฮ้ยเอามาคุณครับ
เดี๋ยวเราแวะหาอะไรกินแถวนี้ก่อนไหมได้สิคะตามใจคุณเลยค่ะเดี๋ยวคุณรีบโทรหารถพยาบาลนะผมจะลงไปดูเองค่ะคุณเป็นอะไรไหมครับฉันใกล้จะคลอดแล้วค่ะทำไมคุณไม่มาดูดำดูดีฉันกับลูกบ้างเลยคะบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าจะกลับมาหาผมอีกแล้วรีบไปเอาเด็กออกซะนี่ลูกของคุณนะฉันทำไม่ได้หรอกมากลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเถอะบอกคุณว่าอยากกลับมาคุณไม่พอหรือยังไงอ่ะฮะเอาเงินนี้ไปแล้วอย่ากลับมาหาผมอีกนี่คุณจะโกหกฉันไปถึงเมื่อไหร่คุณนี่มันเลวจริงๆเลยนะขนาดลูกของคุณอ่ะคุณยังทิ้งได้ลงคอออกไปจากบ้านของฉันเดี๋ยวนี้เลยนะให้เวลาผมอธิบายก่อนสิคุณฟังผมก่อนนะคุณหมดเวลาแก้ตัวแล้วที่สำคัญคุณรีบกลับไปหาลูกคุณซะออกไปสวัสดีจ้าหนูอันนี้มาแม่หนูอยู่ไหนจ๊ะเรียกมาให้น้าหน่อยได้ไหมแล้วไงจ้ะลูกน้าซี่เดี๋ยวหนูเข้าไปเล่นในบ้านก่อนนะคุณมาทำอะไรกลับมาหาคุณกับลูกไงคิดถึงพวกคุณมากเลยนะกลับมาทำอะไรตอนนี้ตอนที่คุณมีความสุขอ่ะทำไมคุณไม่คิดถึงฉันกับลูกบ้างบ้านนี้ไม่ต้อนรับคนอย่างคุณคุณไม่อยากได้ครอบครัวที่มีความสุขแล้วหรอครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาผมขอโทษนะให้โอกาสผมได้แก้ตัวแล้วเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่ที่รักครับใครมาหาหรอไม่มีอะไรหรอกค่ะก็แค่เพื่อนค่ะตอนนี้ฉันมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วฉันไม่ต้องการคุณแล้วล่ะกลับไปเถอะ